เอาละครับได้เวลาปูเสื่อรอเผือกแล้วนะครับแน่นอนว่าหนูเผือกของเราเนี่ยก็ไปหาข่าวนู่นข่าวนี่เนี่ยมาให้เรานะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเป็นคุณแม่ชมพู่อารยาเผือกร้อนๆมาเลยจ้าปูเสื่อรอเผือกกันยังสวัสดีค่ะเจอกับหนูเผือกกันแล้วเนาะวันนี้หนูเผือกไม่อยากจะเมาเลยแต่ก็ขอนิดนึงละกันกับเรื่องของซุปตาคุณแม่ลูกแฝดชมพู่อารยาที่หนูเผือกเห็นชีบ่นว่าน้องแล้วก็หน่วยมากกับการเลี้ยงน้องสายฟ้าแล้วก็น้องพายุเพราะต้องดูแลเองเกือบทุกอย่างแต่เรื่องเทรนด์ฮิตนี่ก็อัปเดตตลอดนะจ๊ะโดยเฉพาะสาวๆ BNK48 ที่เหล่าโอตาคุเมืองไทยเดินสะบัดโยกกระจายทั่วบ้านทั่วเมืองถึงแม้ชมจะไม่มีสกิลการแดนซ์มากนักแต่ชีน่ะรู้ทุกเรื่องตั้งแต่ประวัติของวงย้อนประวัติรายบุคคลรวมถึงมีกิจกรรมที่ไหนบูธของวงอยู่ตรงไหนคุณแม่น้องแฟดรู้หมดแถมยังสั่งเพื่อนพ้องน้องพี่ที่สนิทโหลดสติ๊กเกอร์ไลน์โหลดเสียงเรียกเข้าไว้ในโทรศัพท์เรียบร้อยแล้วด้วยโหยชอบมากชอบมากขนาดเนี้ยที่บอกว่าเต้นไม่เป็นอ่ะจริงอ่ะป้าหรือว่างๆแอบไปเต้นให้ลูกแฝดกับคุณซัมมี่นอตวิสารุตดูแบบส่วนตัวกันแน่จ้า